สปสชนำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี2023จากหลายประเทศลงพื้นที่ศึกษาดูงานนะครับที่สถาบันการแพทย์จัก,กรีนรัตบดินและโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์นั่นเองครับเรื่องนี้ครับรองเลขาธิการสปรสชทัแพทย์อัตรพรลิมปัญญาเลิศนำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลหรือ PMac 2023 เยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จัก,กรีนรดินที่เป็นที่ตั้งนะครับทั้งโรงพยาบาลและสถานศึกษาสีเขียวใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานครับโดยมีการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงพยาบาลและอาคารเรียนให้กับนักศึกษาแพทย์พร้อมชมความคืบหน้าผลงานวิจัยเรื่องฝุ่น p m 2.5ของสาขาวิชาพรีคลินิก ที่มีการศึกษาฝุ่นใน3พื้นที่ได้แก่แม่เมาะจังหวัดลำปางบางพลีสมุทรปราการและเชียงรายครับที่ทําให้เกิดความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังพาผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมโครงการน้านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และปลูกป่าต้นน้ำน่านให้อุดมสมบูรณ์ครับและวิสาหกิจชุมชนชีววิถีชีวิตขอภยัยวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ำเกียนนะครับ ที่อำเภอภูพเพียงจังหวัดน่านครับชุมชนต้นแบบที่คำนึงถึงสุขภาพแล้วก็ Climate Change นะครับซึ่งเป็นวาระสำคัญของการประชุม p m a c 2023ครับโดยที่นี้มุ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์นำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นนะครับมาผลิตเป็นเครื่องสำอางที่ปลอดภยัยผสานกับภูมิปัญญาและการใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้มาตรฐาน GMP ต่อยอดในเชิงธุรกิจส่งขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ